คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะชาวโซเชียลพากันสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างแม่หมูพิมพ์ประกาค่ะมีการอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะแฟนของลูกชายอย่างนายณภัทรค่ะท่ามกลางความงงของแฟนคลับนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็พากันคาดเดาต่างๆนานานะคะว่าสาเหตุที่แม่หมูพิมพ์ประกาอันฟอลโล่ไอจีแฟนลูกชายหรือว่าอันฟอลโล่ไอจีลูกชายด้วยเนี่ยคือเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าน้อยใจลูกชายหรือเปล่าเพราะว่าลูกชายเนี่ยคลั่งรักหนักมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ทำให้แม่หมูพิมกาค่ะออกมาอัปเดตนะคะด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทาง IG ค่ะบอกว่าเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลโล่ใครแล้วยังไงไม่มีลูกคนไหนอันฟอลโล่แม่ทั้งนั้นแม่นี่แหละเป็นคนบล็อกเองแค่บล็อกเว้ยบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วด้วยเพิ่งจะรู้หรอเพราะว่าแค่ยังไม่อยากเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานของลูกเขาแต่ตอนนี้แม่เองก็อยากจะพักงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปิด IG ตัวเองไปเลยจะได้จบๆบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคนเม้นไปบ้านอื่นก่อนนะอ่ะเรียกได้ว่างานนี้เคลียร์ครบจบเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่กันแน่นะคะและต่อมาค่ะหลังจากมีกระแสดราม่าต่างๆนานาในโลกโซเชียลก็มีการเผยเป็นคลิปนึงค่ะเป็นคลิปที่นายกับใบเฟิร์นเนี่ยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ยังน่ารักดูแลกันเป็นอย่างดีเหมือนเดิมเลยค่ะแฟนๆเห็นคลิปแล้วเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าทั้งสองคนนี้ยังมีการติดต่อกันอยู่นะไม่ได้มีการเลิกรากันไปแต่บางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันค่ะบอกว่าทำไมดูสายตาที่นายมองใบเฟิร์นเนี่ยบางครั้งเหมือนรู้สึกว่าจะแอบกังวลอยู่เลยอย่างเงี้ยนะคะดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยสดใสเหมือนตอนแรกๆที่คบกันเลยมีอะไรหรือเปล่าซึ่งงานนี้ค่ะหลังจากที่เห็นในคลิปแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยยังมีการติดต่อกันอยู่ก็สบายใจได้แล้วล่ะค่ะ